ก้ฝรั่งเศสนะครับนักชกฝรั่งเศสลูกครึ่งนะครับ PK ยุทธนาในพิกัดน้ำหนักกันที่150ปอนด์เขาบอกว่าฮิวโก้นี่เป็นลูกชายของวันดีศักดิ์นำเจริญนะครับอดีตนักชกดังในอดีตอีกคนหนึ่งนะครับมาดูกันนะครับว่าวันนี้เข้ากรุงมานะครับมาเจอกับภูตะวันลูกศิษย์ของจ่าตุ๊อีกแล้วนะครับวันนี้มาโชว์นะครับคนแรกก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับมัจจุราชวันนี้เหลือภูตะวันอีกคนครับมาดูกันนะครับว่าวันนี้เข้ากรุงมานะครับมาเจอกับภูตะวันลูกศิษย์ของจ่าตุ๊อีกแล้วนะครับวันนี้มาโชว์นะครับโอ้ครับสไตล์คล้ายๆกันครับแล้วนะครับมัจจุราชวันนี้เหลือภูตะวันอีกคนครับสายเลือดดีนะครับฮิวโก้ครับก็อดีตนักมวยเก่าชื่อดังดาบูครับแม่ฝรั่งเศสครับแต่หัวจิตหัวใจแน่นอนครับชื่นชอบมวยไทย 100% ครับวันนี้อาจารย์เจตโคราชนะครับนำทีมมาครับฮิวโก้สายเลือดดีนะครับฮิวโก้ครับก็อดีตนักมวยเก่าชื่อดังดาบูครับแม่ฝรั่งเศสครับแต่หัวจิตดูลีลาการไหว้ครูนะครับ 100% ครับของฮิวโก้ลูกครึ่งฝรั่งเศสนะครับรุ่นใหญ่ๆนะครับพิกัดน้ำหนักกันที่150ปอนด์โอกาสนับน็อกก็น่าจะมีให้เห็นแล้วครับมวยคู่นี้สำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีพงพัฒน์ว่องไวนะครับให้คะแนน3ท่านธงชัยทองเสวกดอนชัยทาธิและปรวัตรแขกสิงห์ธรนะครับยกแรกกำลังจะเริ่มแล้วนะครับจ่าตู้นะครับจ่าตู้กระดูกเหล็กขึ้นไปถอดมงคลให้กับภูตะวันด้วยตัวเองเลยนะครับวันนี้ส่วนน้ำเงินนะครับอย่างที่เรียนไปครับคนนำทีมมาครับอาจารย์เจตโคราชครับถอดมงคลให้กับฮิวโก้รูปร่างดีซ้ายเหมือนกันครับจ่าตู้นะครับจ่าตู้กระดูกเหล็กขึ้นไปถอดมงคลให้กับแหม่มวยจ่าตู้ขึ้นชกทีไรจ่าตู้ขึ้นถอดมงคลทีไรนี่พี่ๆแฟนมวยนี่ส่งเสียงแซวตลอดแล้วครับก็ไม่รู้ว่าส่งเสียงแซวหรือให้กำลังใจนะครับจะมีเสียงตะโกนเรียกจ่าตู้จ่าตู้อยู่ตลอดครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคู่นี้150ปอนด์รุ่นใหญ่ที่สุดในวันนี้นะครับพี่แฟนมวยนี่ส่งเสียงแซวตลอดเลยครับเอาละครับยกแรกเริ่มขึ้นแล้วนะครับสายเจอสายเลยนะครับสายบินตรงมาจากฝรั่งเศสก็ต้องฝ่ายน้ำเงินเลยครับส่วนภูตะวันนั้นก็ดูว่าจังหวะฝีมือความเป็นมวยดูน่าจะได้เปรียบนะครับเดี๋ยวซ้ายของใครครับจะรวดเร็วและก็เข้าเป้ามากกว่ากันครับหน้าขวาพยายามเคลียร์ซ้ายหลังก็ทักทายขึ้นไปครับฮิวโก้ครับมวยทางเดียวนะครับซ้ายกับซ้ายครับซ้ายของใครจะนำทางสู่ชัยชนะให้กับตัวเองครับภูตะวันเพชรนาคาครับส่วนน้ำเงินฮิวโก้จากประเทศฝรั่งเศสฮิวโก้ทีเคยุทธนาครับความเก่านี่แน่นอนครับนักชกไทยเจ้าถิ่นของเราครับดูดีกว่าพอสมควรครับแต่ว่าถ้าทรหดความอึดความทนพลังกำปั้นนะโอ้เนี่ยผมบอกแล้วครับโอ้จังหวะฮุกซ้ายแล้วก็ต่อยซ้ายตรงครับฮุกขวาแล้วต่อยซ้ายตรงอีกสะดุ้งครับทางด้านภูตะวันดูว่านะชกมาจากฝรั่งเศสนี่จะลูกครึ่งหรือว่าฝรั่งเศสแท้ๆนี่ถ้าไม่แน่จริงไม่ผ่านสังเวียนมาพอสมควรนี่ก็คงจะไม่กล้าบินมาชกในไทยเหมือนกันครับมาดูครับไม่ธรรมดาแน่ครับรายนี้ครับเด็กเดียวประสบการณ์กระดูกมวยอยู่ทางแถบภาคอีสานแล้วก็ฮิวโก้ครับเอาทีบไว้ก่อนครับภูตะวันค่อยๆเดินขยับเข้ามาครับฮิวโก้ต่อยขวาต่อยซ้ายครับนี่ครับเดินเปิดเกมท้านักชกไทยเจ้าทินนี่สู้เลยครับโอ้ยขวานี่โอ้โอ้เพลินไปหน่อยครับฮิวโก้โดนศอกซ้ายนับเลยครับกรรมการพงพัฒน์ว่องไวต้องนับครับพงลีโอ้โหจังหวะเข้าไปฮุกขวาฮุกขวานะครับเล่นงานทางด้านของภูตะวันนะครับแต่ว่ามาพลาดโดนบวกเข้าไปนี่หล่นเลยเอาดูตีภูตะวันได้ใจนะครับตอนนี้พยายามจะขยี้เหมือนกันขยับเข้าไปนี่นะครับโอ้โหแต่ว่ามาโดนบวกหมัดเอาทางด้านการเอียงเอียงเอาไข่นกไข่ดีกว่าครับคู่นี้ครับดูครับเรียบโจกได้นับแต่ว่าเองโดนหมัดแล้วออกอาการต่อยซ้ายครับฮิวโก้กดคอลงมากรรมการเบรกก่อนครับโอ้โหสุดมันครับโอ้โหเบียดกันแล้วใจแบบนี้เลยนะครับอะไรยังเกิดขึ้นได้ทั้งคู่นะครับเอาภูตะวันโดนเอาไม่ดีแกว่งเอามาดูนะครับฮิวโก้ฮิวโก้ขยับเข้าไปนี่ครับสัญญาณเดือดมาแล้วครับได้นับแล้วจะโดนน็อกหรือไม่กันทางด้านภูตะวันครับแม่อาการนี่โค้งเคงโค้งเคงนะพี่เอกอ้าว
คนได้นับครับอาการไม่ค่อยดีแล้วครับอาการไม่ค่อยดีแล้วครับเจอหมัดซ้ายสับศอกขึ้นไปครับเอาเลือดครับดูว่ายังเมาอยู่นะครับภูตะวันยังมึนอยู่นะครับโดนบวกเข้าไปถึงแม้ว่าจะไม่โดนนับก็ตามเอาโอ้โหฮิวโก้วงในดูจังหวะการล็อกนะครับล็อกเอาไว้ตีเกมนี้ไม่หนังชีวิตแน่แล้วครับเป็นหนังสั้นแน่นะครับอยู่ที่ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเท่านั้นแหละครับโอ้ได้นับก็จริงแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ใครจะแม่นกว่าโอ้โดนโอ้เอาเลยครับทำท่าจะยกล้อไปเหมือนกันนะครับโดนสายทิ่มตรงๆของฮิวโก้เนี่ยพยานจะต่อยหมัดเรียกนับเรียกแต้มคืนมาเพราะนั้นฮิวโก้หุกซ้ายลำตัวครับเอาครับเริ่มทำได้ดีครับซ้ายยาวๆโอ้หุกขวาครับซ้ายกินตรงเข้าไปครับออกอาการสะดุ้งน้ำบานน้ำกระจายนะครับทางด้านพุทธวันต้องล็อกเอาให้ก่อนเลยนะครับโอ้โหดูแล้วเริ่มจะหันไปมองพี่เลี้ยงแล้วเหมือนกันแล้วครับพุทธวันฮิวโก้ดูจะมั่นใจนะครับค่อยๆขยับไม่รีบร้อนหมัดนี่ใช้ได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเกี่ยวเอาดูจังหวะนะครับโอ้โหเลือกออกด้วยนะครับไม่ออกมั่วด้วยนะครับฮิวโก้ดูครับกำเดาไหลแล้วครับโดนพิษหมัดของฮิวโก้เข้าไปครับภูตะวันโอ้ซึมเหมือนกันนะครับโดนเข้าไปหลายหมัดครับสะสมหรือเปล่าครับต่อยต่อไม่ต่อยต่อครับฮิวโก้ครับเล็งแล้วเล็งแล้วทิ่มไม่ทิ่มครับทิ่มไม่ทิ่มครับอ้าวอ้าวอ้าวหลบได้ปัดซ้ายโอ้นี่ครับต่อยซ้ายครับกระเด็นครับจังหวะนี้ฮุกขวาต่อย1 2พยายามจะปิดบัญชีครับเรียบร้อยครับโอ้โหกับการบังคับโค้งไวครับโบกมือยุติการชกครับได้นับแต่ว่ากลับมาโดนน็อกครับบังลีเพราะว่าปลายยกแรกนั้นก็เริ่มออกอาการแล้วนะครับโดนเข้าไปมีวูบวาบตลอดนะครับในที่สุดก็เป็นทางฮิวโก้นะครับนักชกลูกครึ่งฝรั่งเศสนะครับ